นิทานอิงธรรมะเรื่องมัทกุณทลีระอองนวลกับคิมหันก้มกราบพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่แสงไฟในโบสถ์ที่เปิดไว้ฉายความงามขององค์พระให้ดูงดงามจับใจยิ่งขึ้นพระพักสงบเย็นทำให้จิตใจเป็นสุข ดวงเนตรที่ทอดลงมาดูเปรียมด้วยมหาการุณาจนละอองนวลรู้สึกเหมือนได้รับกระแสความเมตตาการุณาจากพระเนตรที่ทอดลงมาคิมหันกราบเสร็จแล้วขะเถิบมานั่งใกล้ๆงดงามจริงๆนะหน้าเลื่อมใสคิมหันกระซิบเบาๆ พระอองคนวนยิ้มให้เลื่อมใสก็ดีแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐที่สุดถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีด้วยทุกอย่างสำเร็จมาจากใจเราเลื่อมใสพระศรัทธาพระ เราก็จะทำดีอย่างที่พระสอนความความดีนั้นก็จะนำความสุขมาให้ขิมหันชื่นใจระอองนวนเล่าว่ารู้ไหมว่าเพียงแค่เราทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาเลยเคยได้ยินหรือเปล่าขิมหันสายหน้า ยังไม่เคยเลยเรื่องอะไรหรือเล่าให้ฟังมั่งสิจะได้รู้บ้างละอ,องนวลจึงเล่าเรื่องของมัทกุลนทรีให้ฟังมัทกุณนทรีเป็นลูกชายเศรษฐีตระกูลพามพ่อแม่รวยมากก็จริงแต่พ่อขี้เหนียวมากเลยจนใครก็ให้สมญาว่า อาทินะอุณพระกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรใครเขาก็เขาก็ยังอุตส่าห์ให้ตุ้มหูลูกนะเขาเอาทองมาตีแพร์ทำตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงให้ลูกคู่หนึ่งชาวบ้านก็เลยเรียกเด็กคนนี้ว่ามัทธกุณนทลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยง ตุ้มหูนี้ก็พ่อตีเองเพราะจ้างช่างตีมันเสียตังคิมหันหัวเราะเบาๆนั่งฟังพออายุสิบหกลูกชายป่วยหนักแม่บอกให้พ่อไปหาหมอมาพ่อไม่ยอมกลัวเสียตังได้แต่ไปถามหมอว่าเวลาคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาหมอจัดยายังไง เสร็จแล้วตัวเองก็ไปหารากไม้ใบไม้อย่างที่หมอบอกมาทำเองให้ลูกกินอายโอ้ยเสี่ยงกับชีวิตลูกเลยเสียงเงินก็เท่าไหร่เชียวหรือไหนว่าเป็นเศรษฐีคิมหันต่อว่าเศรษฐีก็จนสุดหนักนั่นแหละจ้ะพ่อถึงยอมไปหาหมอ แต่หมอเห็นแล้วก็ไม่รับรักษาเพราะรักษาไม่ไหวแล้วบอกให้ไปหาหมอคนอื่นเถอะพรามรู้ว่าลูกตนเองต้องตายแน่ๆกลัวคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ละเบียงนอกห้องโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเหลือเชื่อเลยนะเนี่ย คิมหันร้องเบาๆพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์ทั้งหลายในตอนเช้าตรู่เห็นมัทกุณฑลีจึงเสด็จมาโปรดตอนที่เสด็จมาถึงเด็กหนุ่มกำลังนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาบ้านพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเขาไม่เห็นพระองค์จึงเปล่งลัศมี จงจึงเปล่งพระพระสมีใบวาบหนึ่งเขาคิดว่าเอแสงอะไรนะแล้วหันหน้าออกมาดูเห็นพระพุทธเจ้าก็คิดว่าพ่อเราเป็นอมภาดเพราะพ่อเราเป็นอัมมภพาดไม่ได้ถวายทานไม่ได้ฟังธรรมเราเลยไม่เคยได้เฝ้าพระพุทธเจ้าไปด้วย มาตอนนี้แม้แต่จะยกมือไหว้พระพุทธเจ้าเราก็ยกไม่ไหวจะทำอะไรได้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็ทำใจให้เลื่อมใสในองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเขาทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นเขาก็ตายลง แล้วไปเกิดในวิมานทองโอ้เป็นเทวดาไปเลยเหรอคิมหันตื่นเต้นแปลกใจละอองนวลรับคำฝ่ายพ่อพอทำศพลูกชายเสร็จแล้วก็ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันเลยว่าลูกชายอยู่ไหนมาหาพ่อเถอะคิมหันทำคอนหล่นจากสายตาด้วยความหมันไส้เศรษฐี เทพบุตรมัทกุณทลีเป็นเทวดาแล้วพิจารณาว่าเอวิมานนี้ได้มาอย่างไงเลยรู้ว่าอ๋อเพราะทำใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามองลงมาเห็นพ่อยืนร้องไห้ในที่ป่าช้าก็สงสารอยากจะมาช่วยเขาเลยแปลงกายเป็นคนมายืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆ พอได้ยินเสียงคนร้องไห้จึงเข้าไปถามบอกว่าพ่อหนุ่มแต่งกายคล้ายลูกชายข้ามาร้องไห้นี่มีทุกอะไรท่านเล่าแล้วท่านเล่ามีทุกอะไรชายหนุ่มถามข้าพระเจ้าทุกถึงลูกชายที่ตายไปข้าพเจ้ามีรถคันหนึง่งชายหนุ่มบอกเป็นรถทองคำล้วน สวยมากแต่ยังหาล้อรถไม่ได้ทุกข์ใจมากเศรษฐีตกตะลึงพอบอกว่าเป็นรถทองคำแล้วก็บอกว่าพ่อหนุ่มจะต้องการล้อเงินหรือล้อทองหรือแก้วมณีอะไรเราจะจัดหาม,มาให้ท่านชายหนุ่มคิดว่าดูสิตอนเราป่วยจะตาย ไม่ยอมเสียเงินค่าหมอนิดหน่อยตอนนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อทองให้คิดแล้วก็แกล้งพูดว่าไม่มีอะไรเหมาะกับรถของข้าเท่ากับดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ถ้าได้มาเป็นล้อแล้วก็เยี่ยมที่สุดพามคิดว่าชายหนุ่มคนนี้บ้าเขาพูดว่าท่านต้องการ ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่านโง่เขลาเหลือเกินตายแล้วเกิดอีกเท่าไหร่ก็เอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาทำล้อไม่ได้หรอกชายหนุ่มย้อนว่าแต่เรายังอยากได้ในสิ่งที่เห็นได้อยู่ท่านซี่ร้องไห้คล่ำครวญในสิ่งที่ใครๆก็มองไม่เห็นท่านว่าใครโง่กว่าใคร พามก็เลยได้สติว่าเออใช่เราสิทธิ์ต้องการในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้คิมหันเห็นด้วยแหมเทวดาฉลาดจังพามก็พูดชมเชยว่าตัวเองเร่าร้อนหนักหนาได้ชายหนุ่มมาให้ความเห็นทำให้เย็นลงความเศร้าโศก ถึงลูกชายก็คลายลงด้วยแล้วถามว่าเขาเป็นใครเขาจึงฉเฉลยว่าคือลูกชายของาพามนั่นเองได้ทำกุศลก่อนตายเลยไปเกิดเป็นเทวดาพ่อก็เอไม่เคยเห็นลูกทำบุญทำกุศลอะไรเลยไปเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงชายหนุ่มเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้า สเสด็จมาโปรดให้ฟังพ่อฟังแล้วปีติมากร้องว่าอัศจ,จรรรย์จิงการไหว้พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพระเจ้าจะทำจิตให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปทีเดียวพามไปเฝ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าปฏิญาณว่าจะรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรัย แล้วทูลอาลาธนาไปเสวยที่บ้านในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปบ้านพามมีคนมาชุมนุมกันมากจะมาดูพามถามปัญหาพระพุทธเจ้าเมื่อเสวยเสร็จแล้วพามทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถ เพียงแต่ทำจิตเลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวก็ได้ไปเกิดในสวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านถามทำไมในเมื่อมัทธปุณทลีได้บอกความจริงนั้นแล้วพราหมณ์ก็แกล้งสงสยัยแกล้งถามโน่นนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงเล่าเรื่องที่พ่อลูกได้พบปะพูดคุยกันที่ป่าช้า พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนผู้คนที่มาชุมนุมยังไม่หายสงสัยจึงอธิฐานให้มันทะคุณทลีเทพบุตรลงมาพร้อมกับวิมานแล้วทรงไต่ถามเทพบุตรตอบความจริงทุกอย่างผู้คนทั้งหลายจึงอุทานออกมาด้วยความเลื่อมใสว่าดูเถอะลูกชายพราหมณ์ ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนอกจากทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้อ๋อคิมหันเอ่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใช่ไหมเพียงใจเลื่อมใสก็นำบุญกุศลน,นำสุข ต,ต่อมาได้ใช่แล้วพอใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็จะคิดดีทำดีเสมอจึงมีความสุขตามมาสาธุแหมฟังแล้วชื่นใจมีกำลังใจขอกราบพระอีกทีรู้สึกรักท่านจังเลยคิมหันขยับท่า นั่งท่าเทพทิดาแล้วก็ก้มกราบพระพุทธรูปอย่างนอบนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งก็จบเรื่องนะคะวันนี้ใครที่ฟังก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ